ฝูงยังไงวะเนี่ยโอ้ยตัวเอ้ยหรือว่าช่วงนี้โอ้ยนับยังไงอ่ะฝนตกต้นไม้โตไม่น่าใช่เฮ้ยเฮ้ยที่นี่ไหนนะฮะที่นี่ไหนนะฮะและกล่องฮะกล่องอะไรฮะมีดาบแล้วก็แอปเปิ้ลฮะที่นี่ไหนนะฮะอีวอนน้องวันเรามาที่ต่างโลกเรามาอิสไกเหรอไม่น่าใช่ไม่น่าใช่จะมาอิสไกได้ไงนะฮะถามจริงโอ้บ้าจริงเออบ้าจริงตอนนี้เอาไงดีวะเราจะไปไหนดีไปทางนี้ไหมแบบว่าทางที่ดวงอาทิตย์ไปเงี้ยทางนั้นเป็นทางเขาเนี่ยอะไรเนี่ยฮะต้นไม้โคตรใหญ่แล้วแบบมันโตยังไงนะเราจะบอกเราอยู่ทางลงแน่เลยแย่ละหรือว่าเราอาจจะเป็นแบบผู้กล้าเงี้ยเป็นนักรบที่ถูกเลือกมาเนี่ยเอ้ยต้องใช่แน่เลยอะไรนี้ต้องให้ดีพระอาทิตย์ไม่ขยับไปฮะเอาว่าเราจะทางมันเป็นทางเขาไม่ใช่ขึ้นเขาอะเอาว่าทางลาดดีกว่าเราตกไปดีกว่าโอ้ต้นไม้ป่าเขาเยอะเลยแต่ว่าไม่มีสัตว์อันนี้เลยนะทั้งวัวทั้งหมูไม่มีใครไม่มีแบบตัวอะไรอย่างนี้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลมีสวัสดีครับทุกคนมันไม่มีใครเหรอฮัลโหลมีใครอยู่ไหมฮัลโหลใครอยู่เปล่าไม่มีใครอยู่จริงดิเอาจริงดิโอเคไปข้างหน้าก่อนอุ้ยนั่นเอ้ยทะเลเอ้ยไม่ใช่ทะเลสาบเฮ้ยลงว่ายน้ำดิมั้ยเนี่ยว่าแต่ต้นไม้แบบใหญ่มากเอ้ว่าแต่หน้าอะไรอ๋อมีต้นไม้ต้นไม้ว่าต้นไม้ไม่แปลกๆมากนะจะกลับโลกยังไงดีเนี่ยกลับยังไงดีเนี่ยมีใครพอจะอยู่ดีไหมเฮ้ยนั่นมันคนนาเฮ้ยเฮ้ยมันว่ะเอ้าสวัสดีครับผมพี่ครับพี่โอ้ยนี่มันใครฮะโอ้ยสวัสดีน้องสวัสดีสวัสดีครับผมโอ้ยสวัสดีน้องเป็นใครนะผมมาจากบ้านมาจากที่ไหนไม่รู้แต่ว่าพอจะแนะนำทางไปเมืองได้หรือเปล่าครับทางในเมืองเหรอไม่มีหรอกทางในเมืองนะว่าแต่ใส่ชุดอะไรแบบแปลกๆอ่ะชุดโทษทีนะครับพอดีว่าผมชุดมันทันสมัยใช่ไหมใช่มันน่าจะมีราคานะเนี่ยมีราคาหมายความว่าไงถ้าไม่อยากโดนปล้นก็ส่งคอไม้หมดไส้ดีอุ้ยอะไรฮะปล้นไหนปล้นอ่ะฮะฉันไม่รู้ว่าแกเป็นใครฉันจะพวกแกเป็นโจรป่าแน่นอนตัวจริงเสียงจริงตัวจริงเสียงจริงวะนี่เฮ้ยเอานี่เฮ้ยนี่ไงอุ้ยก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่าพี่กระจอดนี่มาพี่มาน้องจะขอก็จะให้อุ้ยเจ็บแต่อุ้ยนี่เนี่ยฮะนี่ไงเนี่ยพวกกระดำจริงเว้ยนี่ด่างโลกอ่ะมาสิด่างโลกเอ้ยอย่าเฮ้ยนี่โอ้ทำไมเฮ้ยเดี๋ยวนะต้นไม้เดี๋ยวเฮ้ยมันเหมือนมีบ้านกันเลยเว้ยแสดงว่าต้องมีบ้านอยู่แน่เลยโอ้โหเยอะเลยเอาล่ะผมไม่รู้พี่เป็นใครมันดิพี่มาอีกนี่เนี่ยนี่เนี่ยฮึนี่เนี่ยฮึนี่เนี่ยฮึเป็นไงฮะล่ะเอ้ยอยู่ในการปนอะไรผมมาปนพี่ทหารล่ะว่าแต่ผู้กล้าไปยิ้มเนี่ยช่างเถอะเออจิบโอ้โหดีครับพี่โอ้ยหุยหุยหุยเฮ้ยอย่าครับไม่ควรได้นะทุกคนอย่านะขันอย่าใช่ไหมขอบคุณครับผมเอาอะไรฮะยังอยู่นี่ยังอยู่ใช่ไหมอะไรนี้ทีนี้ก็ปลอดภัยสินี่โอ้ยมีแตงโมมีโคมีข้าวมีอะไรทุกอย่างโอ้พร้อมเลยชอดมีอะไรไหมธนูกับดาบเก่งโอเคอะไรผู้กล้าก็ต้องการของเหมือนกันนะผู้กล้าล่ะโอเคว่าเป็นแบบบ้านต้นไม้อ่ะเจ๋งแฮะเจ๋งเฮ้ยสุดยอดสูงแค่นี้เหรอไม่ใช่ต้องอยู่ข้างบนต้องใช่เหรออ่ะช่างเถอะแอปเปิ้ลโอเคไหนแอปเปิ้ลกินก็ยังดีนะโอเคต่อไปฉันต้องไปต่อเดี๋ยวลองตบไปทางไหมเอาไงดีฉันเป็นนักรบที่มาเนี่ยฉันก็ไม่รู้ว่าจะไปยังไงต่อจะกลับลงเดิมทำไงดีฮะหรือต้องปราบมังกรปราบไปก่อนฮะเกาหัวแก๊กเลยเอาว่าเดินไปก่อนแล้วกันเผื่อจะเจอบางสิ่งบางอย่างที่น่าช่วยได้บางสิ่งบางอย่างทำไมป่ามาชุมอย่างเงี้ยเอ้ยป่าชุมไม่เปล่าเอ้ยโอเคเราขึ้นที่สูงเพื่อจะเจออะไรบางอย่างที่เราน่าจะรอดได้นั้นมีแอปเปิ้ลอยู่โอ้ยนี่มันเป็นพื้นที่เราไม่รู้จักฮะเฮ้ยนั่นมันหมู่บ้านนี่หว่าเฮ้ยเจ๋งโอเคหมู่บ้านแล้วโอเค
ฮึบนี่แน่ฮึบนี่วิชารอดฮึบนี่แน่ฮึบปุ๊บปุ๊บนี่ไม่เจ็บเลยอุ้ยว้าวนี่หมู่บ้านเนี่ยเฮ้ยมันแก่โอ้ยเห็นทันทีโอ้ยชาวบ้านเฮ้ยเธอเป็นใครนะฮะเฮ้ยจะเป็นโจรเปล่าผมไม่ใช่โจรครับผมเฮ้ยนี่มันสีเหลืองอย่างนี้สีทองอย่างนี้แสดงว่าแสดงว่าอะไรอ่ะคุณเป็นผู้การใช่ไหมครับผมไม่ใช่ผู้การนะไม่ใช่ผู้การได้ยังไงแล้วก็นี่หัวทองมันต้องใช้แน่เลยเอาล่ะไปพบกับบาทหลวงไงนะบาทหลวงที่ไหนอ่ะบาทหลวงก็อยู่ที่บาทที่โบสถ์ไงถามเลยงูครับผมแต่ที่นี่เนี่ยที่นี่คือหมู่บ้านเซอร์วิสนะอะไรขอยอมดิหมู่บ้านเซอร์วิสเซอร์วิสที่เป็นเหมือนบริการอ่ะไม่ใช่เว้ยเพราะตอนจากผู้การยังมาผมไม่รู้เรื่องยังเซิร์ฟเวอร์ตึ้งติงตองอีกตึงตองอะไรผมไม่รู้เรื่องจริงช่างเถอะโอเคโอ้เหมือนมีช่างเนี่ยโอเคเอาล่ะเดี๋ยวทุกคนโอ้วันดีมาใหม่เลยมาใหม่ครับผมโอ้ยหน้าตาหล่อเนี่ยผู้การปะเนี่ยไม่รู้ครับโอเคนี่ใช่ไหมโอ้หมู่บ้านนี้เฮ้ยมีลมสูงใช่แน่เลยเอาล่ะโอเคสวัสดีครับผมโอ้สวัสดีคุณว่าจะเป็นผู้กาใช่ไหมผมเป็นผู้กาไหมแต่ผมแค่หัวเหลืองตาแดงนะสีทองนี่ใช่แน่ออร่าทองคำนี่ใช่แน่เลยครับผมช่วยผมส่งข่าวพวกเก่าได้ไหมครับเนี่ยมันก็มีหนทางอยู่นะแต่ว่าเธอต้องทำธุรกิจที่ยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่หมายความไงครับผมแบบว่าเอางี้ฉันทดสอบว่าเธอเป็นผู้กาจริงเปล่าช่วยไปดึงดาบไหมดาบอะไรอ่ะว้าวมันเจ๋งนี่ว่ะโอเคเอาละนะดึงเลยอ๋อดึงเลยดึงเลยโอเคมาโอเคดึงอ่ะ1 2ว้าวเฮ้ยดาบมันสุดยอดเลยเนี่ยว้าวนี่เหรอดาบเอ็กซ์คลิปเปอร์โอ้คุ้นๆคือผู้กาจริงๆด้วยโอ้ผมขอยืนยันสู่หมู่บ้านของเซอร์วิสนะครับครับผมแล้วแล้วผมต้องหนาวแค่ต่ออ่ะนั่นแหละคือจ้องไปปราบเราปีศาจที่กับบุกเมืองนะทั้งนี้มีโจรมีต่างแต่วันนี้ฉันไหนเธอไปทำคันขอพรอ่ะขอพรอ่ะที่ไหนอ่ะมันมีบ่อน้ำตรงที่ทะเลสาบทั้งนั้นโจรภูเขาเยอะมากเลยฉันอยากให้เธอไปจัดการได้ไหมอ่ะเพื่อให้หมู่บ้านเราปลอดภัยมากขึ้นนะอ้าวขอคือได้ครับผมได้เลยเอาล่ะแล้วแต่พอจะมีชื่อก่อนไม่มีผู้การนั้นมีออร่าศักดิ์สิทธิ์ใครก็ตามที่ตีกับท่านท่านไม่สามารถแต่ว่าลบดามีแต่ท่านมีพลังศักดิ์สิทธิ์ไงป้องกันตัวเองได้โอเคครับให้ผมใส่อย่างนี้เหรอขอก็ได้ใช่ไหมไม่ช่วยแล้วแบบโอเคแล้วก็เป็นคนที่แปลกสุดนี้นะโอเคก็แต่ทะเลสาบทะเลสาบไหนครับผมทะเลสาบหรือทางขวาก็เจอนะอ๋อครับผมผู้กาบเนี่ยไม่ใช่ครับผมเคยเล่นผู้กาบเลยถามจริงโอเคว่าแต่เราทะเลสาบอยู่ไหนวะทะเลสาบไหนเดี๋ยวนี้โอ้จริงๆนั่นด้วยโอเคสุดยอดว้าวเฮ้ยตรงนี้ก็สวยได้เนี่ยมีต้นไม้อยากแล้วมีบ้านนะโอ้ยมีหมู่ด้วยโอเคสุดยอดโอเคเอ็กซ์คาลิเบอร์มันก็เหมือนดาบทั่วไปหรือเปล่านะหรือว่าการขอพรอุ้ยมันมีสัตว์นี่ว่ะแต่มันก็เริ่มเกิดนั่นใช่ไหมแรงขอพรเหรอโอ้จะอย่างนี้ฮะโอเคดาบก็ใหญ่ปกติเนี่ยเรามีดาบเหล็กกับดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ถ้าขอพรแล้วมันจะเป็นยังไงดาบมันจะโหดขึ้นเหรอเฮ้ยไม่รู้แฮะการลบต่างโลกนั่นเหรอโอ้ย what the hell โอ้ยเราจะต้องปกป้องนี่ไม่ให้จ่าตะลบไปที่ได้นะโอเคไหมจะมีดึงโอเคครับผมโอเคโอเคนะพวกนายมันเอาล่ะฉันมาแล้วพวกแกโดนแน่เอ้ยเอาล่ะเฮ้ยเฮ้ยมาดีเฮ้นี่ครับผมโอ้ย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 เอ็กซ์คาลิเบอร์นี่โอ้แต่โอ้ยดูเนื้อดีๆก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอย่ามันขอพรได้นะแต่ขอพรแล้วก็มันเก่งขึ้นแน่นอนรู้ดีนี่หว่าผมไม่ใช่ผู้กล้าแต่ผมจะเอาพรนี่ได้เลยแฮ่โอเคเอาล่ะขอพรแล้วกันนะนี่แน่ขอพรนี่แน่สุดยอดเอาล่ะทีนี้แล้วเราที่นี่เราจะขอพรไงโอเคเอาล่ะตัวผม
ผมเป็นคุก้าต่างโลกครับหรือเปล่าไม่รู้ว่าถ้าคาร์ดินก็ช่วยส่งพรให้ผมเป็นผมต้องการที่จะแข็งแกร่งเพื่อจะปกป้องหมู่บ้านนะผมจ้าเหนือเอาผมกลับบ้านทีอย่ากลับบ้านโอ้ว้าวเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยดาบที่มันเดี๋ยวนะว่านี่คือตัวแท้จริงของเอ็กซ์คาลิเบอร์น่ะว้าวสุดยอดเลยแล้วร่างกายไม่เห็นรู้สึกเก๋ๆเลยแต่ฉันแต่ว่าน่าจะเก๋ๆขึ้นแล้วมั้งโอเคทีนี้ก็กลับไปหมู่บ้านดีกว่าเฮ้อเอาละพวกแกตัวฉันแน่หมู่บ้านนี้ไอ้บอสเซอร์วิสเหรออะไรอ่ะเฮ้ยมีคนหมู่บ้านอ่ะไม่ได้ขาดแล้วต้องรีบจัดการเลยพวกแกบังอาจเดี๋ยวนะขอทดสอบพลังหมัดด้วยว้าวนี่มันพลังผู้การดีกว่าสุดยอดนี่แน่หกดาเมจนี่สุดยอดนี่เนี่ยมันปานมือเหมือนฟันแมนหูยเอาล่ะจะเป็นอะไรทุกคนเอ้ยผมมาแล้วทุกคนผู้กล้ามาแล้วทุกคนอะไรวะเนี่ยเอ้ยเอาล่ะทีนี้ภารกิจต้องสำเร็จแล้วนะเดี๋ยวนะพวกแกมันใครนะฮะพวกเราก็คือแก๊งโจรเซอร์วิสนี่แหละฮะเซอร์อะไรฮะเซอร์รัตต่างหากเซอร์วิสอะไรพวกแกนี่เนี่ยเอ็กซ์คาลิเบอร์พวกแกแล้วพวกคนอื่นน่ะฉันจับคาหมดแล้วพวกแกทำไปทำไมวะฮะพวกแกฮะฉันทำเพื่อจอมมาไงล่ะจอมมาอะไรฉันไม่สนนี่พันจะกลับบ้านแล้วนี่เอ้ยมันโอ้โหเฮ้ยโอ้โหรู้สึกแข็งแกร่งขึ้นรู้สึกพวกแกตีเขาด้วยนี่ไม่ขาดหรอกเว้ยพวกแกน่ะพวกแกนี่ฉลังแข็งทุกคนนี่เนี่ยนี่เข้ามาหมดนี่เนี่ยนี่เฮ้ยจะนี่เนี่ยพวกแกเข้ามาหมดเลยเว้ยทำไม่ได้เขาจะพร้อมไปแล้วน้อยเว้ยเข้ามาเนี่ยฮะเข้ามาละนี่เอสคาลิเบอร์ยัยเอสคาลิเบอร์นี่เนี่ยฮ่าพวกแกไม่รอดมือแน่จากเอสคาลิเบอร์น่ะเมื่อไหร่มีใครอยู่นะทุกคนบอกว่าใครสักคนรอดได้นะได้ปลดสักคนนึงได้ปลดเถอะโอเคเนี่ยคือจอมมาไม่สนจอมมาอะไรฉันไม่รู้หมดแล้ววะฮัลโหลมีใครที่นี่ไหมอ่ะเอ้ยอยู่โอ้ยบาทหลวงโอ้ยคุณที่ปลอดภัยแล้วบาทหลวงเอ้ยยังปลอดภัยดีเดี๋ยวปลอดภัยดีดีนะผมไม่มีเขาไหมเนี่ยแต่คนอื่นอ่ะมันเป็นสิ่งที่พูดยากแต่ว่าเขาจะจับไปเลยนะจับไปแล้วเดี๋ยวนะทำไมผมมาที่นี่มันเกิดเรื่องต่างๆมากมายขึ้นอ่ะมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ฉันอยากให้เธอนะครับผมไปขอทำซะขอทำให้ผมกับลิงอ่ะไม่ใช่เว้ยโถยถ้าจะให้เกิดอ่ะโถยขณะนั้นจะมีสเกอร์ตันกับออกอยู่หากเธอสามารถจัดการได้ทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นปกติหมายความยังไงอ่ะนะฉันขอฝากเธอนะถ้าเธอทำเสร็จนะเธอก็ไปที่หนึ่งแล้วก็ลงบ่อน้ำแล้วก็จะกลับสู่โลกเดิมนะแล้วเรื่องอื่นเนี่ยแล้วจอมานตายนานแล้วล่ะแล้วไอ้นี่เมื่อกี้อะไรอ่ะมันคือลัทธินะเดี๋ยวนะถ้าตายแล้วผมจะกับพี่ทำไมอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันว่าเจ้าอยากให้เธอมาที่นี่นะพระเจ้าเหรอโอเคถ้าไม่มีอะไรงั้นเอาไงดีผมจะงั้นโอเคให้ผมที่นาสติกที่นะเอ้ยไม่ได้ผู้การออกไปไม่สิโลกนี้สงบสุขแล้วผมแค่จะจัดการที่ต้องจัดการนั่นน่ะโอเคเอาละผมไม่รู้เป็นไงขอบคุณมากนะครับว่าเราหลวงแล้วขอบคุณทุกคนที่มาที่นี่นะโอ้ได้เลยขอไปจากคุ้มครองได้เลยผมได้รับพรจากพระเจ้าแล้วผมคนน่าจะกลับโลกเดิมได้ล่ะโอเคไปเหมืองกันเหรอสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ใช่ผู้กล้าจริงเนี่ยแต่ช่างเถอะฉันก็ยังเป็นนักรบที่ฝ่าฟันทุกอย่างได้ที่ฉันไม่สนด้วยอะไรนี่ไปเหมืองเหรอขนาดใช่ไหมมาไหนที่นั่นน่ะฮะป้ายอะไรฮะฮะมีกระดูกต้องไงวะไม่กลัวเว้ยอะไรฮะอันตรายอ่ะอันตรายอ่ะเดี๋ยวนะอันตรายใช่ไหมเดี๋ยวอย่างนี้เราก็ต้องบอกว่าเตรียมสเปกซิ่งหน่อยนึงนี่สเปียกนี่แน่ละจะเตรียมมาสักโอเคมาโอเคมาแล้วเว้ยนะฮะโอเคมีกล่องไหมที่ขูดโอเคสวยงามโอ้มั่วจริงเลยอ่ะขอสักหน่อยนะฮึบมาไอ้ต้นเหรอฮะไอ้ต้นมันดีฮึ่งกับต้นเจอกับต้นเหรอฮะสวัสดีครับผมกระดูกโอ้ยโอ้ยนี่เอ้ยมียาเอ้ยเจ๋งโอเคได้หมดเนี่ยมันเกิดขึ้นมั้งนะโอเคไม่ต้องท้อละบอกดีกว่าครับไอ้ว้าวเยอะไอ้นี่ไม่ต้องพึ่งละเอ็กซ์เบอร์หรอกนี่มึงไงโอเคกระดูกมีระเบิดด้วยวะเต๋อเฮ้ยเดี๋ยวนะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะนี่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 
ต่อให้มีแต่เอสเซเบอร์ฉันก็จัดการได้นะโอ้ยว้าวอะไรเนี่ยเป็นเพชรกับของเขาจังหวะทุกคนนี่คนในเมืองที่เขาตายมาแบบนี่ระเบิดเก็บไว้ก่อนนี่ก็ที่พูดฉันเถอะยังได้อยู่ที่อยู่นี่เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะเฮ้ยระเบิดเลยเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวข้างหน้าเฮ้ยมันออกนี่วะเฮ้ยทุกคนออกนี่วะเฮ้ยโถ่ยนี่ขอกระดูกอะกระดูกอะเฮ้ยเนี่ยฮะเอาเดี๋ยวขอกระดูกอะไรวะเนี่ยฮะโอ้นี่มันผลจากการระเบิดกันเหรอแล้วโอ้โหข้างหน้าถ้าผมจัดการได้จะกลับรถเดิมได้ใช่ไหมเอาละนั่นต้องได้นะโอเคจะสู้ได้นะขี่ต้องได้แน่ๆโอเคหิวนี่โอเคแล้วก็ทำเป็นดาบเยอะๆดาบเยอะๆสัก3เล่มโอเคมาฉันพร้อมแล้วที่จะต่อสู้นะฮ่าๆเอาล่ะเพื่อกลับโลกเก่ามาสิเว้ยไอ้พวกงังเอ้ยโอ้ยโถยไอ้พวกงังเอ้ยตื่นนี่โอ้โหไอ้บ้าจริงเฮ้ยแกตีสะท้อนอ่ะเอ้ยฉันไม่ชอบนี่ไม่ชอบเลยไอ้บอกไอ้หนักไอ้เขียวคาคกไอ้มูฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยมูฮ่าเฮ้ยไม่เฮ้ยพวกแกนี่มันโถ่ยนี่โอ้ยมาฉันไม่ชอบพวกแกสตอตีสตอเลยนี่เป็นแค่ออกแค่เฮ้ยอะไรไม่กี่ตัวฉันได้กลับสู่บ้านของฉันเดี๋ยวแกลงมาดิเฮ้ยดักลบที่นี่เอ้ยเธอลงมาจะไม่ควรกลับบ้านใช่ไหมโอเคโอ้ยต่อสู้โอ้โหได้จริงไหมเหมือนดีว่าไอ้ต้องฆ่าพวกแกนะเฮ้ยโอ้ยดีนะมียามันไม่เห็นแล้วมือตื่นแน่นอนแบบหน้าดำเลยอ่ะเอ้ยโอ้ยเฮ้ยไม่ใช่ผู้กายเป็นไรแต่อย่างน้อยตัวไอ้ไม้นี่เหมือนเดี๋ยวสร้างเรื่องสร้างราวโอ้ยเกิดเลยลูกโอเคโอ้ยพังอันหนึ่งโอเคเหลืออีกตั้ง3ดาบเฮ้ยโอเคยังไหวอยู่ยังไหวนะนี่เฮ้ยดาบสุดท้ายไหมสุดท้ายแล้วโอเคตัวอย่างจบใช่ไหมโอเคกลับบ้านไม่อยากอยู่ที่แล้วก็ขับบ้านดีกว่าฮึบเย้ยโอ้ยว้าวเฮ้ยเป็นไรเพื่อนเป็นไรเดี๋ยวที่ไหนอ่ะที่นี่ไหนก็บ้านเราไงบ้านเหรอเออใช่เพื่อนนายเพิ่งสลบไปเพื่อนนะเมื่อกี้ฝันเหรอเมื่อกี้ตะโกนอะไรพวกผู้กาบ้าป่ะนั้นนั่นก็แค่เอิร์ธนะเพื่อนนายผู้กาอะไรขี้โม้โอเคเป็นอีกต่อไปก็โอเคอะไรเนี่ยฝันเรื่องอะไรแปลกๆแต่น้องชายก็ยังเก่งใช่ไหมเพิ่งนะขอโทษครับผมสวัสดีครับผมอ้อว่าไงสนใจเนื้อป่ะล่ะเนื้อสนใจครับผมว่าแต่ชิบะมาแม่อู้ว้าวมาผมก็เอ้ยจะว่าน่าฝันจริงนะจริงจริงเหรอเอ้ยเจ๋งดิมันเพิ่งเจออะไรวะโอ้สุดยอดทีนี้ไปตกเขาไม่ตายนะเอ้ยเจ๋งว่ะแต่ไม่ดีว่ะเป็นคนปกติดีว่ะไม่เอาทุกข์อ่ะ